ลิปสุดน่ารักใครจะนึกว่าเด็กน้อยคนหนึ่งจะดีใจขนาดนี้เมื่อได้เจอกับพระอาจารย์แบบนี้น้องพุทธาหนูน้อยวัยเพียง3ขวบวิ่งถลานด้วยความดีใจเข้าไปหาพระมหาต๋องพระมหาวุฒิพลธรรมวุฒโธอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดศรีรัตนธรรมารามอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่น้องเคารพนับถือมากน้องก้มกราบพระอาจารย์ของน้องด้วยความเคารพแถมยังสวดมนต์โชว์พระอาจารย์ไปอีกบทหนึ่งด้วยถัดมาอีกแค่ไม่กี่วันน้องพุทธาที่กำลังไปเรียนดนตรีพื้นเมืองที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงก็ได้เจอกับพระพุทธิยานมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระเกจิอาจารย์ที่น้องพุทธาอยากเจอท่านมาตลอดเมื่อมีโอกาสน้องก็เข้าไปกราบท่านทันทีคุณแม่ของน้องเล่าว่าน้องดีใจมากที่ได้เจอท่านมากขนาดตามไปกราบท่านถึงรถเลยทีเดียวน้องพุทธาหนูน้อยใจธรรมะที่ฝักใฝ่การสวดมนต์และศึกษาพระเกจิอาจารย์มาตั้งแต่เริ่มจำความได้คุณแม่ของน้องเล่าว่าน้องชอบมานั่งฟังพ่อกับแม่สวดมนต์เป็นประจำตั้งแต่เด็กๆวันหนึ่งเรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อน้องเริ่มท่องมนต์ได้ตั้งแต่1ขวบ5เดือนตอนนั้นเริ่มด้วยบทนะโมพุทธายะจากนั้นน้องก็เริ่มศึกษาการสวดมนต์และเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์มาตลอดจนน้องได้ไปโชว์ความสามารถในรายการซุปเปอร์เทนด้วยนะกราบพระถวายชีวิตตรงที่ให้นำไปได้เลยให้นำก่อนลูกพุทธังพุทธังชีวิตตามเมปูเซมิทำมังชุตังเมบูเซมิสาขังชุตังเมบูเซมิอายุอันดงสาวามิตังมิตังหัวหวยสาวุจนวันนี้น้องสวดมนต์เก่งขึ้นเก่งขนาดไหนไปฟังอีทีพิโชปะกาวาอาวะหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจวันสัมปันโนสุขโตโวกวิหูอนุตโตวิสหบมุสาวดิสัตถาเหวามนุษย์ชานังพุทโธควาติสวะข้าโตภควตาโวสันติโกอากาโกเอหิปัสสิโกอมนัยโกปัจจตังวิจารโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามเณรกิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยังจัดตายปุสาวกานิอัตหาพุทธาภูขวาเอสัพพะวะโตสาวาสสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยหัตถินายโยอันสวิกานิโยนุตตังบุญญาคิตังอุกัสสาติอิทธิพุทธวิสิสิอิสิสัพพนามิอิเมนาวตังสุอิอิโสตังตปิติอิสหุนอกจากสวดมนต์เก่งจำเก่งน้องยังวาดรูปเก่งอีกด้วยนับถือหัวใจน้องจริงๆครับรู้ตัวว่าชอบอะไรแล้วมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ลองนึกดูว่าถ้าน้องโตไปมากกว่านี้น้องจะเก่งขึ้นขนาดไหนพี่ขออนุโมทนาด้วยนะน้องพุทธามีแล้วประเชียมีแล้วถึงไม่มีใครหอมเลยโอ้